แฟนๆยินดีนะครับพิงกี้ลือครบตุ้ยธีรพัฒน์นะครับเผยเส้นทางรักคอยช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่นพิงกี้สาวิกาและตุ้ยธีรพัฒน์นะครับหลังถูกโยงเป็นคู่รักดารายุค90ซุ่มปลูกต้นรักที่หลายคนแห่ร่วมยินดีนะครับพร้อมเผยเส้นทางความรักอย่างอบอุ่นโดยหลังจากมีกระแสข่าวนะครับออกมาบอกใบ้ถึงคู่พระนางยุค90พระเอกเข้ม Y2K ซุ่มคบกันนะฮะและมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาหลายคนนะฮะล่าสุดในกระแสโซเชียลเหมือนพุ่งเป้าไปที่พิงกี้สาวิกานะครับกับพระเอกนักร้องรุ่นใหญ่ตุ้ยธีรพัฒน์ที่สถานะปัจจุบันของคนทั้งคู่ก็คือโสดจึงไม่แปลกใจนะฮะที่ถูกจับตามองหนักมากล่าสุดนะครับพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้รายงานประเด็นดังกล่าวนะครับโดยเผยถึงเส้นทางความรักของพิงกี้และตุ้ยนะครับว่าเจอกันตอนเล่นซีรีส์เรื่อง The Maid แล้วก็เริ่มสนิทสนมกันตอนที่ไปร่วมงานสังสรรค์จึงเกิดเป็นความรู้สึกดีๆพร้อมกับบอกว่าตุ้ยคอยเคียงข้างในช่วงมรสุมชีวิตของพิงกี้เรียกได้ว่าซัพพอร์ตให้ทุกเรื่องและพิธีกรนะครับก็ได้ปิดท้ายว่าเราต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองส่วนทางด้านดีเจชาวๆนะครับก็ได้พูดถึงข่าวนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับว่าตุ้ยโสดแล้วเขาก็รู้สึกดีๆต่อกันนะครับเขาก็บอกใบ้เป็นเพลงมาแล้วนะครับว่าใจบอกว่าใช่เธอเพลงดังของพี่ตุ้ยเองเนี่ยนะฮะขณะที่มดดำนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาพี่ตุ้ยเลยพร้อมกับบอกว่าให้พี่ตุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยฉันไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่ชาวเน็ตแห่ร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ก็เอาจริงๆแล้วนะฮะก็ต่างคนต่างโสดนะครับก็ไม่ผิดอะไรที่จะรักและดูแลกันนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องติดตามนะฮะแล้วก็ลุ้นกันไปว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราฟังจากปากของเจ้าตัวแล้วกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ